สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนนตัดใหม่นะครับหรือว่าถนนเส้นวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษมอรามคำแหงนะครับเมื่อคืนฝนตกหนักทั้งคืนนะครับเช้านี้พาทุกท่านมาชมมาดูสถานการณ์น้ำในลำห้วยสำราญนะครับบริเวณของถนนตัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับตรงนั้นด้านโน้นล่ะครับคือลำห้วยสำราญนะครับเดี๋ยวเราไปชมสถานการณ์น้ำกันนะครับว่าเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นสะพานข้ามลำห้วยสำราญบริเวณของถนนตัดใหม่นะครับเทคนิคศรีสะเกษมอรามคำแหงนะครับถนนเส้นนี้ก็มุ่งหน้าไปยังมอรามคำแหงนั่นเองนะครับมาดูสถานการณ์เช้าวันนี้นะครับก็ถือว่าน้ำขึ้นเยอะกว่าปกติประมาณสักขึ้นจากปกติผมให้ 80% เลยนะครับเพราะว่าปกติแล้วน้ำบริเวณนี้จะลงไปเยอะมากนะครับช่วงเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมานะครับเช้าวันนี้ขึ้นสูงเลยทีเดียวเกาะตรงนี้ปกติจะมีเกาะอยู่ตรงนี้นะครับเกาะหายไปเลยนะครับทางด้านโน้นชาวบ้านก็เริ่มที่จะมาหาปลากันแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับลำห้วยสำราญก็จะไหลไปทางด้านโน้นล่ะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินลงมาชมบรรยากาศข้างล่างนะครับนี่คือสถานการณ์น้ำในบริเวณลำห้วยสำราญนะครับของอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับนี่ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ